ญาและก็เสกฟางที่ศูนย์การเรียนรู้การรณรงค์เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสร้างภูมิคุ้มกันชุมชนตามพระราชดำริกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านบัวเทิงตำบลท่าช้างอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีนายครองศักดิ์ทรงรักษารองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมด้วยคณะกรรมการการประกวดกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบดีเด่นระดับประเทศปี2565ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินให้คะแนนโดยมีนายกมลโสภัทรเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีร่วมด้วยนายธนัชชัยทวีปนายอำเภอสว่างวีระวงศ์หัวหน้าส่วนราชการเกษตรอำเภอสมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านบัวเทิงเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมตอบข้อซักถามในการประเมินและชมนิทรรศการเยาวชนคนรุ่นใหม่อย่างสมาร์ทฟาร์เมอร์เครือข่ายสมาร์ทฟาร์เมอร์ต้นแบบกลุ่มเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอเกษตรอินทรีย์สำหรับการประกวดกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบดีเด่นเป็นการส่งเสริมขยายผลเผยแพร่กลุ่มที่มีการทำการเกษตรบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นที่รู้จักมากขึ้นกรมส่งเสริมการเกษตรโดยกองโครงการพระราชดำริได้จัดการประกวดกลุ่มดังกล่าวขึ้นซึ่งในปี2565นี้นับเป็นปีแรกที่มีการจัดการประกวดโดยมีกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนจาก24จังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมประกวดที่ผ่านมาจังหวัดอุบลราชธานีได้รับโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีอำเภอที่เข้าร่วมโครงการนี้จำนวน5อำเภอประกอบไปด้วยอำเภอสว่างวีระวงศ์นาจลวยดอนมดแดงวารินชำราบและอำเภอตะการพืชผลโดยสมาชิกดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพออยู่พอกินพอประมาณทำทุกอย่างมีเหตุผลเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโดยใช้ความรู้อย่างรอบคอบและระมัดระวังโดยกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบัวเทิงตำบลท่าช้างอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีได้รับการคัดเลือกเป็น1ใน5จังหวัดร่วมประกวดกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบดีเด่นปี2565โดยที่เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงเกษตรและธรรมชาติซึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมการทำเกษตรแบบผสมผสานศึกษาเรียนรู้เทคนิควิธีการทำการเกษตรกับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรซึ่งมีสโลแกนประจำกลุ่มว่ามีตู้เย็นข้างบ้านมีพยาบาลใกล้ตัวทุกครอบครัวมีโรงปุ๋ยท่านประธานสักนิดนึงค่ะบอกเราสักครับจำเลยจะทำก็ได้ก็ได้นะครับก็พาเกษตรกรเตรียมตัวในปัจจุบันจากตามแนวพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียงต่อไปครับสำหรับผม